ัสดีครับพบกันอยู่แล้วครับกับฟิตจังนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับไม่มีคลิปใหม่ให้ลงนะครับผมวันนี้พอดีมีเวลานะครับก็เลยจะมาหวานให้ดูนะครับผมว่าตัวหมานี้จะมีปลาหรือเปล่านะครับผมดูครับโอ้โหหมาผักตบเทียบเลยนะครับผมนี่ครับแต่ก็พอน่าจะหวานได้ครับผมริมๆนะครับวันนี้ผมเอาตัว5ศอกมาหวานนะครับจานบินนะครับแผ่จานบิน5ศอกตา2เส้นนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันครับผมดูมาแล้วโอ้โหผักตบเพียบเลยนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับเรามาชมกันครับมีปลาขึ้นอยู่นะครับผมก่อนหวานในเคลียร์เผาให้ดีก่อนนะครับถ้าใครหวานไม่เป็นก็หวานแบบผมได้นะครับถ้าคนเก่งน้ำก็หวานแบบทายก็ได้นะครับตัวจานบินนี่คือเอาไว้เหวี่ยงได้ไกลนะครับผมแล้วก็ปลดปลาจะง่ายขึ้นนะครับเวลายกขึ้นมันจะเป็นทรงกระบอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอานะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอ้น้ำตื้นนะครับเดี๋ยวเจอนะครับปลาอยู่ไกลแน่ๆเลยนี่ครับลักษณะเป็นกระบอกเราเขย่าลงได้เลยนะครับถ้าเป็นมีจานเขย่าลงได้เลยนะครับไอ้ตรงนี้สะพานนี่ผมเขาเรียกว่าคลองอะไรผมไม่แน่ใจนะครับหวานเป็นทั่วๆครับริมๆไม่มีปลาเลยนะครับไม่มีนะครับผมอยู่ตรงกลางหมดแน่ๆครับผมปลาเป็นไหนหมดวะโอเคอยู่กลางแม่น้ำหมดนะครับปลาสำหรับวันนี้พอก่อนนะครับผมวัน2ชั่วโมงไม่ได้สักตัวนะครับอาจจะเป็นมีส่วนนะครับผมน้ำมันไม่ไหลนะครับผมน้ำนิ่งเลยครับปลาอาจจะอยู่กลางสะพานนะครับผมกลางแม่น้ำเนี่ยครับโอ้แล้วบนสะพานผมก็หวานไม่ได้นะครับผมมีหลายจุดนะครับ
ปลาขึ้นแต่กลางแม่น้ำอย่างเดียวนะครับหวานไม่ถึงครับโอ้ใครมีหมาแนะนำก็แนะนำมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมแถวบางบัวทองนะครับผมแถวนี้ผมสืบมาหมดแล้วไม่มีตัวเลยนะครับผมนอกจากหน้าวัดนะครับ หน้าวัดปลาเยอะอยู่ครับผม โอเคครับยังไงก็ติดตามรับชมคลิปหน้านะครับผมใครก็ชอบใจก็ถูกกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ